สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องอัปเดตเกี่ยวกับพวกเว็บสต็อกนิดหน่อยนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้ส่งงานในเว็บสต็อกมานานนะครับก็เลยมีโอกาสได้ส่งวันนี้ก็เลยได้รู้ข่าวบางเว็บนะครับที่แบบปิดไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวมาดูกันโอเคครับมาเว็บแรกผมก็ขาประจำคือ Adobe Stock นะครับก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบอยู่ไปเว็บที่2 Shutterstock ก็กำลังใช้เวลา5วันในการตรวจสอบครับ Adobe นี่เขาบอกว่าบางทีอาจจะถึง4สัปดาห์ด้วยซ้ำโอ้โหจะนานขนาดนั้นได้ข่าวว่าพอคนส่งแบบ AI เยอะภาพ AI ต่อวันมันเยอะการตรวจมันก็เลยช้าอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรผมก็จะส่งไปต่อไปเนาะแล้วก็เว็บที่3ของผมก็คือ Getty Image หรือ iStock นะครับก็ส่งไปแล้ว8รูปเหมือนกันก็รอตรวจสอบอยู่แล้วก็เว็บที่4ก็ Vectee Easy นะครับส่งไป8ภาพเหมือนกันแต่แบบว่าส่งไปยังไม่ทันกดปุ๊บมันอนุมัติไปแล้ว6รูปอนุมัติไปเลยอะแล้วก็อีก2รูปเนี่ยก็ค้างไว้ไม่รู้คนตรวจมันเป็นยังไงเหมือนกันนะแล้วก็ดีมไทม์นะครับก็อยู่ในการโปรเซสอยู่ก็ไอ้เว็บเนี่ยมันช้ามากไม่รู้เป็นไรเพราะว่ามันต้องเอาไปประมวลผลในเฟซสักรอบดิมาละก็ไปแล้วนี่วะโอเคแล้วก็เว็บที่มีปัญหาแล้วผมเข้าไปแล้วผมก็ตกใจนะครับก็คือ Can Stock Photo นะครับเนี่ยมันขึ้นข้อความเนี่ยตกใจเลยซึ่งปกติผมก็จะบุ๊กมาร์กไว้เนาะแล้วก็แบบปึ๊บมาถึงก็จะส่งงานแล้วก็จะเช็คยอดเงินอะไรเงี้ยปรากฏว่าเข้ามาเจอคำว่าอ้าวประกาศอะไรวะเนี่ยมันคือเอาไปแปล Google มาละเนี่ยเขาประกาศว่าขณะนี้ Can Stock Photo ได้หยุดดำเนินการแล้วหลังจากดำเนินธุรกิจมาเกือบ20ปีเราถูกบังคับให้ทำการตัดสินใจที่ยากลำบากนี้และขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมและลูกค้าที่มีความสามารถหลายพันคนของเราที่ทำให้การตัดสินใจดังกล่าวเป็นไปได้อุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วงเวลานี้โดย Can Stock เปิดตัวในปี2547หรือปี2004นะครับช่วงแรกก็มีการเรื่องอะไรเขาก็ว่าไปครับแล้วสุดท้ายก็เหตุผลเขาบอกว่าทุกวันนี้การมาถึงของ AI ความสามารถการสร้างภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจจากโปรแกรมด้วยคำสั่งไม่กี่คำสั่งทำให้ธุรกิจลดลงต้นทุนเพิ่มขึ้นทำให้ไม่สามารถที่ดำเนินการต่อไปได้ถือว่าเป็นความผิดหวังครั้งใหญ่ของเราในประกาศนี้เมื่อวันที่1กันยาข้อตกลงการเป็นสมาชิกทั้งหมดของเราได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับสำหรับผู้มีส่วนร่วมมีสิทธิ์ยื่นคำขอชำระเงินครั้งสุดท้ายก่อนเวลาวันที่30กันยาคุณควรได้รับเงินก่อนวันที่31ธันวาคมขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทีมงานภาพถ่ายภาพสต็อกกระป๋อง The Can Stock Photo Team นะครับซึ่งก็อ้าวอะไรวะผมเพิ่งสมัครเขาไปเมื่อปี2021เองยังไม่ทันอะไรเลยก็ไม่ทันได้เบิกตังค์เลยมั้งก็ปิดตัวไปแล้วนะครับก็ถือว่าใจหายอยู่เหมือนกันใจหายเลยอ่ะแต่สำหรับผมมีแบบเนี่ย 4-5 อันที่ว่าไปเมื่อกี้นะครับผมก็คงยังจะวาดต่อไปครับเพราะว่าผมยังชอบการวาดมันขึ้นมาอยู่นะครับแต่ผมไม่ได้แอนตี้ AI นะเพราะว่าผมก็ยังชอบอยู่ชอบ AI อยู่เหมือนกันแหละแต่มันยังคิดว่าภาพมันยังไม่พร้อมที่จะแบบเอามามันก็พร้อมแหละนะบางคนก็เทรนได้เก่งๆกันเนาะแต่ว่าสำหรับผมว่ามันยังไม่ตอบโจทย์ผมเองอะเนาะผมแบบคนชอบวาดรูปอะไม่รู้เป็นไงถ้าคุณยังวาดอยู่นะครับเราคือเพื่อนกันนะครับแต่ว่าเราไม่ได้แอนตี้มันนะก็ยังบางทีก็ใช้มันอยู่ใช้มาเป็นสเก็ตดูอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ก็
ก็เออผมเอาว่าพื้นฐานผมก็คือการชอบวาดรูปอะการจบการวาดรูปมาก็คิดว่าเออมันสนุกกับการได้สเก็ตใส่กระดาษมั่งใส่ iPad มั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังไงวันนี้มาอัปเดตอีกทีนึงเรื่องข่าวสารของวงการสต็อกนะครับเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวค่อยคุยกันเนาะมีใครมีอะไรสงสัยหรืออยากสอบถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ